ส่วนห่อหมกนี่ก็ไปนึ่งค่ะนะคะขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะละลายน้ำพริกแกงก่อนน้ำพริกแกงค่ะกับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะการทำก็จะเหมือนการทำห่อหมกนะคะวิธีการทำจะเหมือนกันเลยนะคะคือผสมของส่วนของพริกแกงนะคะน้ำปลากับน้ำตาลอาจจะมาละลายอย่างนี้ก็ได้นะคะจะได้สะดวกเวลาที่เราคนนะคะน้ำตาลจะได้ละลายน้ำตาลเราก็จะใช้นิดนึงเพราะว่าให้มีความหวานเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ความหวานนี่ควรจะได้จากหวานของกะทิมากกว่าถ้าหวานด้วยน้ำตาลนะคะรสชาติก็จะไม่อร่อยนะคะไม่เหมือนหวานของจากกะทินะคะเดี๋ยวก็จะคนพริกแกงน้ำตาลให้ละลายนะคะน้ำตาลให้ละลายให้เข้ากันนะคะค่ะเห็นเนื้อปลาใช้ไม่มากนี่แต่ทำออกมาแล้วก็จะเยอะจะฟูขึ้นอีกนะคะน้ำพริกแกงนะคะกับน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาคนให้ละลายเข้ากันแล้วใช่ไหมคะค่ะทีนี้บอกอาจารย์นิดหนึ่งนะคะที่ขูดปลาค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นก็เรียกเหมือนพังผืดนะคะอาจารย์ปลาที่เราซื้อมานี่มันจะเป็นชิ้นใช่ไหมคะเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆนะคะเราก็ต้องขูดเอาหนังออใช้แต่เนื้อแล้วก็จะมีฟังถือปลาเดี๋ยวเรามันอยู่ในขั้นระหว่างเนื้อใช่ไหมคะอาจารย์วิธีขูดกันค่ะเราจะใส่เนื้อปลาที่ขูดไปก่อนนะคะปลาลิวกิวเนี่ยจะเป็นปลาที่ตัวใหญ่ใช่ไหมคะก็จะมีฟังถือไม่เหมือนปลาอื่นๆนะคะก็จะมีลักษณะนี้ค่ะท่านผู้ชมก็ต้องเอาออกด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นใยเป็นเยื่ออย่างนี้ค่ะเราจะไม่ใช้นะคะขูดใช้เฉพาะเนื้อหนังก็ไม่ได้ใช้ค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเอาเนื้อปลาใส่ลงไปนะคะน้ำพริกก็แล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มคนเนื้อปลากับน้ำพริกเนี่ยค่ะแล้วก็จะคนให้เข้ากันถ้าอากาศเย็นๆนี่นะคะเราก็ต้องเอาเนื้อปลานี่ไปแช่ตู้เย็นให้เย็นเวลาคนจะได้เหนียวแล้วก็ฟูแต่วันนี้เราอยู่ในห้องแอร์ก็เย็นนะคะอาจารย์หรือว่าถ้าทำในช่วงหน้าร้อนก็อาจจะเอาอ่างน้ำเย็นนะคะรองน้ำแข็งอีกใบนึงค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มคนแล้วก็จะใส่ส่วนของน้ำพริกแกงค่ะนี่ค่ะเราจะคนปลากับน้ำพริกแกงให้เข้ากันแล้วก็ใส่กะทิด้วยนะคะระหว่างนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็ค่อยๆใส่กะทินะคะค่ะให้เข้ากันเราจะใส่กะทิทีละน้อยนะคะเราจะไม่ใส่มากเพราะว่ากะทิจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็พอแห้งก็เติมได้นะคะนี่ค่ะเราใช้วิธีคนอย่างนี้นะคะจนเนื้อปลาฟูแล้วก็ข้นใช้เวลาในการคนนี่ประมาณถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเพิ่งใส่มากนะคะนี่ค่ะว่าเราจะใช้หม้อดินในการคนเนื้อปลานะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อปลาที่กับน้ำพริกแกงนี่คะเพราะว่าหม้อดินเนี่ยผิวหม้อเขาจะหยาบมันก็จะทำให้เนื้อปลานี่นะคะฟูแล้วก็ละเอียดมากขึ้นถ้าบางทีใช้หม้อหรือว่าหม้อสเตนเลสหรือว่าหม้อมันจะลื่นนะคะหรือที่เป็นแก้วนี่นะคะมันก็จะลื่นทำให้เนื้อปลานี่นะคะไม่คู่ไปกับหม้อไม่คู่ไปกับผิวของดินเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผสมยากนะคะผสมยากนะคะอันนี้จะช่วยให้เนื้อปลาเนี่ยมีความฟูขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นค่ะแล้วก็จะใส่สลับกับน้ำพริกแกงใช่ไหมคะค่ะขึ้นหน่อยนิดนึงค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาก็จะเข้ากันการคนนะคะก็จะมีความสำคัญนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ได้ที่นะคะคนน้อยเกินไปนะคะเนื้อปลาก็จะไม่อมน้ำนะคะไม่อมกะทินะคะเหมือนบางคนเขาเรียกภาษาชาวบ้านไม่กินกะทิอ่ะนะคะช่วงนี้ใช้เวลาคนนานหนึ่งนิดหนึ่งนะคะ
คุณดวงรักลองมาคนดูสลับในการคนนี่จานมันจะต้องคนไปทางเดียวกันไหมคะอะไรนะคะต้องคนไปในทางเดียวกันค่ะคนไปในทางเดียวกันค่ะเหมือนขนมบางอย่างก็ต้องคนไปในทางเดียวกันเหมือนการกวนแป้งกวนแป้งที่ทำขนมนะคะก็จะคนไปทางเดียวกันเหมือนกันนี่ค่ะระหว่างคนเราก็จะใส่สลับกันระหว่างกะทินะคะกับน้ำพริกแกงนี่ค่ะเนื้อปลาก็ที่เป็นก้อนๆ นะคะก็เริ่มกระจายตัวนะคะพอเริ่มข้นนะคะเราก็จะค่อยๆหยอดกะทิใส่ลงไปถ้าในทำในปริมาณมากนะคะก็ต้องใช้เวลาในการคนนานก็จะต้องช่วยเนื้อปลานิดนึงใช่ไหมคะให้เนื้อปลาเนี่ยมีความเย็นนะคะจะทำให้งบของเราเนี่ยคะที่คนออกมาเนี่ยจะมีความฟูแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มนะคะอาจจะใช้กะละมังนะคะหล่อด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งสักหน่อยนึงนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งก็จะสะดวกไม่กระเด็นนะคะถ้าเป็นน้ำนี่อาจจะทำลำบากนิดนึงแล้วก็ปลานี่ก็ควรจะไปเข้าตู้เย็นให้เย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยนำมาคนนะคะสังเกตดูถ้าคนได้ที่นะคะเนื้อปลาจะไม่มีไม่มีความเป็นก้อนใช่ไหมคะจะกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันจะลักษณะเนื้อเดียวกับห่อหมกแต่อาจจะว่าแห้งกว่าจะข้นกว่าห่อหมกอย่างห่อหมกนี่บางคนเขาอาจจะใส่ไข่ด้วยใช่ไหมคะเวลาคือคนนะคะเดี๋ยวคนให้เนื้อปูนะคะแล้วเข้ากันก่อนเนี่ยพอกินกะทิก็ใส่ได้เลยไหมคะค่ะเมื่อยังค้างอยู่จะได้ค่ะจานใส่มาได้เลยค่ะกะทิค่ะเริ่มเข้านะอย่างนี้เวลาถ้าเกิดเขาทำขายมากๆจานจะใช้เครื่องได้ไหมคะไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยไม่เคยทำเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็ทำน่าจะถ้าคนที่อย่างอนุรักษ์กรรมวิธีเดิมส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีการคนมากกว่าค่ะจะใช้เครื่องคนเหมือนที่คนเค้กคนอะไรนะคะค่ะเหมือนถึงว่าเปิดเบอร์ต่ำนะคะความเร็วต่ำคนเรื่อยๆอาจจะคนได้แต่อาจจะต้องค่อยๆใส่กะทินิดนึงนะคะมันจะกระเด็นเพราะอย่างเครื่องที่มันเป็นอ่างสเล็ตอ่างพลาสติกเขาจะลื่นใช่ไหมคะมันจะเนื้อปลาหรือว่าเราใช้แบบว่าไอ้แบบมือถือฮะอาจารย์ใช้มอเงี้ยค่ะคือว่ามันน่าจะฟูนะถ้าเป็นหัวตีนตะกร้อนะคะค่ะนิดนึงนะคะเมื่อยังเดี๋ยวครูจะคนให้ผัดกันคนค่ะเดี๋ยวจานนิดนึงปลาแค่ครึ่งกิโลต้องผัดกัน2คนไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ออกแรงเดี๋ยวพอได้ที่ก็จะได้ห่อใช้เวลานิดนึงตอนกวนแล้วก็ตอนย่างนะคะค่ะตอนปิ้งเนี่ยค่ะที่จะต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงค่ะThank you.
ังเกตดูเนื้อปลายังมีเป็นชิ้นอยู่เลยค่ะเราต้องคนอีกนิดนึงนะคะมาช่วยคนไหมค่ะตัดกันรู้สึกว่าจะเมื่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นด้านข้างนี่ถ้าเราใช้หม้อที่เป็นหม้อดินนะคะครูว่าคนแล้วมันจะเนื้อมันจะกระจายตัวเร็วกว่านะค่ะตอนที่เราทดลองทำหรือหัดทำอยู่นี้นะคะใช้หม้อใช้อ่างสแตนเลสนะคะคนแล้วจะไม่เหมือนหม้อดินนะคะใช่ค่ะกว่าจะเนื้อจะเข้ากันได้นะคะมันจะลื่นนี่ค่ะคนโบราณเขาก็ต้องมีข้อการทำนะคะเขาก็ต้องมีข้อสังเกตแล้วก็ทดลองทำมาแล้วว่าถึงใช้หม้อนี้หม้อดินนะคะถึงจะดีเพราะว่าจะทำให้ปลานะคะเนื้อปลาเนี่ยคลุกไปกับหม้อก็จะทำให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันอาหารที่ทานนะคะที่ทำคนละอย่างนะคนช่างสังเกตเขาอาจจะสังเกตรู้แต่ถ้าคนไม่สังเกตเขาก็จะไม่รู้นะคะอย่างเวลาที่เราย่างหรือว่าเรากลิ้งของนี่คะถ้าเป็นเตาถ่านก็จะมีความหอมกว่าจริงๆกว่าใช้เตาแก๊สใช่ไหมคะหรือใช้เตาไฟฟ้าแต่ปัจจุบันก็ต้องเลือกดูว่าถ้าเผื่อเราไม่สะดวกก็ต้องใช้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำนิดนึงวิธีการทำนิดนึงนี่ค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีความข้นแล้วก็เหนียวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะห่อเลยนะค่ะค่ะทีนี้วันนี้เราเตรียมใบตองมานะคะฉีกประมาณสัก6นิ้วนะคะใบตองนะคะเตรียมพอดีเตรียมมาสดไปนิดนึงเราก็เลยเอาไปรีดหน่อยนึงเพื่อจะได้ห่อง่ายไม่แตกนะคะเดี๋ยวนี้คนรวมกันเลยก็แล้วกันนี้เราเตรียมเอาไว้นะคะกลัวคนไม่ทันจริงก็คนใช้เวลาใกล้เคียงกันเดี๋ยวคนปนกันนิดนึงนะคะส่วนที่เราเตรียมเอาไว้คนให้เข้ากันหน่อยนี่ค่ะท่านผู้ชมอาจจะช่วงนี้นะคะจะไปชิมปิ้งชิมรสดูนิดนึงก็ได้นะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าเรียกว่าจะคนไม่ทันเวลาเราก็เลยแบ่งทำสองครั้งนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ชามนี้ไหมคะเวลาห่อจะได้ง่ายหน่อยคนเข้ากันแล้วนะค่ะเดี๋ยวนี่นิดหนึ่งนะคะนิดทีตักมาใส่ในชามนี้เดี๋ยวจะได้ไปห่อได้อุ๊ยซุ่มซ่ามจังเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะไม่ได้ทำผิดมากบางทีจะรีบนิดนึงเพราะว่าเวลาตัวจะไม่ทันนะคะอากาศจะต้องมีเวลาจำกัดใช่ไหมคะตอนทดลองทำก็ระเหยได้ตอนทำโดยไม่ดูเวลาว่าจะหมดเวลาหรือเปล่าทำอยู่ที่บ้านค่ะเดี๋ยวลองค่ะเดี๋ยวคุยค่ะเราก็จะห่อนะคะเดี๋ยวขอล้างมือหน่อยวิธีการห่อนะคะใช้2ใบนะคะ